มาติดตามประเด็นทางด้านเศรษฐกิจกันบ้างนะคะโดยรัฐบาลก็ออกมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะมีบ้านเป็นของตัวเองค่ะนายอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ก็มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์โดยให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์สนับสนุนในการปล่อยสินเชื่อให้กับประชาชนที่ถูกธนาคารพาณิชย์ปฏิเสธคำขอสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยภายใต้วงเงิน 10,000 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินการ1ปีนับตั้งแต่วันที่19ตุลาคม2558พร้อมกับให้ลดค่าธรรมเนียมจากการโอนร้อยละ2เหลือร้อยละ 0.01 ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขายและก็ลดค่าจดจำนองจากร้อยละ1เหลือร้อยละ 0.01 เป็นระยะเวลาอีก6เดือนและสำหรับผู้ซื้อบ้านราคาต่ำกว่า3ล้านบาทให้สามารถนำมูลค่าบ้านร้อยละ20มาหักภาษีเงินได้เป็นระยะเวลา5ปีด้วยนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีเชื่อว่ามาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ที่ออกมาจะทำให้เกิดการหมุนเวียนในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับภาคอสังหาริมทรัพย์และรายได้ภาษีอสังหาริมทรัพย์ที่หายไปด้วยจะถูกทดแทนด้วยรายได้ภาษีเพิ่มขึ้นจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องที่จะปรับตัวดีขึ้นแต่ที่สำคัญก็คือการสร้างโอกาสให้ผู้ที่มีรายได้น้อยได้มีบ้านเป็นของตัวเองซึ่งก็เป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเป็นอย่างมากค่ะ